ทำไมคะเขาตั้งรัฐบาลกันประชุมกันเขาก็ตั้งวันหนึ่งอ่ะ14-15รอบเลยนะอนุกรรมการฮะของรัฐบาลว่าที่รัฐบาลนะฮะค่ะก็จะก็ไม่ตั้งก็ไม่เป็นไรนี่ทำไมอ่ะเราก็มีรัฐบาลอยู่แล้วนี่รักษาการเหรอก็ใช่ฮะนี่เป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดในโลกเลยนะฮะอ๋อเหรอคะใช่วัดจากอายุยาวอายุยาวหรืออายุยืนอายุการทำงานยาวไงครม.ลุงตู่เป็นครม.ที่ค่ะวันนี้ยังถือว่าเป็นครม.ที่ดีที่สุดในโลกเนื่องจากว่าเราก็ยังไม่มีครม.ใหม่มาเราก็ไม่รู้ว่าครม.ใหม่เนี่ยจะดีกว่าครม.ลุงตู่หรือเปล่าค่ะตอนนี้ก็ถือว่าครม.ลุงตู่มีครม.เดียวใช่ไหมก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดในโลกนะฮะคุณผู้ชมยาวอะไรเฟื่องทีวีนะฮะสำหรับกองเชียร์พรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยค่ะเอ้าไม่ดียังไงอ่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์เห็นความเดือดร้อนของประชาชนค่ะแล้วซึ่งเอามาตรการลดภาษีอ๋อลดภาษีน้ำมันดีเซลสัมปทานมิตรอ่ะ5บาทใช่ไหมฮะใช่จะหมดอายุ20กรกฎาคมนี้แล้ววันนี้ลุงตู่ก็เลยสั่งการให้ไปยังกระทรวงการคลังกับกระทรวงพลังงานค่ะกระทรวงการคลังก็คือคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์กระทรวงพลังงานคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเช้าค่ะไปสุมหัวกันนะฮะไปคุยกันหารือกันนั่นแหละเอาหัวชนกันหน่อยว่าตกลงจะเอาเงินจากไหนเพื่อที่จะยืดนะฮะเรื่องของการลดภาษีสรรพสามิต5บาทเนี่ยออกไปอีกซึ่งล่าสุดคุณสุวัฒนพงศ์ก็บอกว่าทางคุณอาคมเองก็แจ้งมานะฮะว่าเดี๋ยวเราต้องคุยกันหน่อยถ้าเกิดว่ากระทรวงการคลังเนี่ยบักโกรกแล้วไม่มีสตุ้งสตังก็ต้องหันไปพึ่งนั่นแหละฮะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของกระทรวงพลังงานว่ามันพอจะบริหารจัดการได้ไหมนะฮะมาใช้แทนไปพังๆก่อนแต่ว่าใช้แทนเนี่ยจะกี่เดือนจะมีสตังค์อยู่กี่เดือนยังไม่รู้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาหมดสตังค์ไปเท่าไหร่ฮะน้องมิวฮะนะฮะกี่แสนนะฮะหลายหมื่นล้านแล้วนะคะก็คือเขาต่อครั้งละ3เดือนอ่ะเห็นบอกว่านี่ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์นะฮะปี65ถึง20กรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยก็คือ7ครั้งนะฮะกระทบรายได้รัฐมากกว่า 158,000 ล้านโดยฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยฟื้นตัวดีขึ้นเราไม่ได้ใช้ตังค์จากสถานการณ์น้ำมันในตลาดโลกคือจากเดิมเนี่ยกองทุนเนี่ยติดลบมา 120,000 ล้านค่ะนะฮะตอนนี้ติดลบอยู่แค่ 70,000 ล้านค่ะนะฮะยังติดลบอยู่เห็นไหมเป็นห่วงเป็นใยประชาชนถึงบอกว่าขออยู่อีก2ปีไงฮะน้องมิวก็ไม่ยอมทีนึงพี่ก็ไม่รู้จะว่าไงก็ครม.ดีขนาดนี้ก็ไม่เอาเนี่ยนายกดีงั้นเสื้อสีฟ้าสวยนั่นนี่วันนี้ตอบเรื่องอะไรบ้างนี่ลุงตู่เห็นเป็นเน้นแต่เรื่องไอทีวีก็ไปถามลุงตู่อีกเหรอลุงตู่จะรู้ได้ไงฮะไอทีวีเนี่ยฮะเอาก็เห็นสปน.เขาดูแลอยู่ก็ใช่แต่ก็แหมมีเสียงนายกไหมฮะเรื่องไอทีวีมีไปฟังเสียงหน่อยครับไม่ได้คุยเรื่องนี้ไม่ได้คุยเพราะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรหน่วยงานที่อยู่ข้องกันในการอยู่แล้วเนาะอย่าลืมว่าเนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ยอำนาจบริหารนะจ๊ะอำนาจบริหารอำนาจอะไรนิติบัญญัติและตุลาการมันคนอำนาจกันอยู่ใครทีตรงไหนก็ทำตรงนั้นไปแล้วกันนะผมคิดว่าอย่างนั้นดีกว่าถ้าไปก้าวร่วงกันซึ่งกันและกันมันก็ยุ่งกันไปหมดอ่ะนะวันนี้มันก็ยุ่งพออยู่แล้วก็ให้เขาทำงานไปนะโอเคนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะให้เขาทำงานไปโอเคนะจ๊ะค่ะต่อมานักข่าวก็ไปถามลุงตู่เรื่องคุณทักษิณจะกลับบ้านลุงตู่ก็แหมลุงตู่ก็คุณทักษิณก็ไม่ใช่เป็นลูกลุงตู่ซะหน่อยนึงไม่ครอบครัวเดียวกันทำไมนักข่าวถึงไปถามฮะน้องมิวอะเอาก็ถามในมุมคนการเมืองด้วยกันเหรอวันติดต่อมาเปล่าเซฮัลโหลมาไหมขอกลับอะไรอย่างงี้เหรอก็คุณทักษิณชอบบอกว่าคุณทักษิณอยู่ในใจลุงตู่ตลอดนานแล้วไงเขาก็บอกเขาอยู่ในใจกันตลอดนั่นแหละนักข่าวก็เลยต้องไปถามลุงตู่อีกรอบนึงนะคะนี่คือมันมีละเอียดเลยนะทีมงานของเรานี่จะเอาเสียงถามตอบลุงตู่เกี่ยวกับเรื่องของคุณทักษิณที่จะกลับไทยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมรับชมพร้อมกันเลยนะฮะเชิญฮะผมไม่จะไปคุยเรื่องอะไรล่ะแล้วผมควรจะไปยุ่งกับเขาไหมล่ะเอ้าก็อำนาจใครอ่ะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอ่ะเป็นเรื่องของกฎหมายในส่วนของท่านนายกเองต้องถึงสำนักงานตำรวจแห่งชา
ได้ทางทักษิณได้มีการประสานประสานได้ยังไงอ่ะผมถามประสานยังไงครับพอกลับมาคือเป็นประสานยังไงแล้วผมจะไปรับปากท่านได้ยังไงไม่ได้หมายความว่ารับปากหมายว่าการจะจับใครของนักโทษหรือคดีก็ต้องมีการประสานไหมคือเมื่อเขาประกาศว่าจะจับใครแบบนั้นก็ไม่ต้องประกาศเลยที่ก็กลับมาก็ดำเนินคดีก็จบอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายเขามีอยู่แล้วนะผมไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นนะผมไม่ใช่ศัตรูของใครทั้งสิ้นนะก็มันมีประเด็นทางกฎหมายก็ไปแก้กันทางกฎหมายสิจ๊ะคือไม่ใช่นายกจะทำได้ทุกอย่างนะจะบอกให้นะก็ต้องทำทุกอย่างด้วยความระวังเป็นอำนาจของใครก็ของใครก็ว่ากันไปนะจ๊ะไม่งั้นมันจะเกิดความขัดแย้งอยู่แบบนี้แหละใช่ไหมถ้าเราเอาความขัดแย้งมาวันนี้มากๆเข้าประเทศชาติก็เดินไม่ได้แล้วอย่าลืมว่าเราอยู่ในสายตาของโลกเขาด้วยนะประเทศไทยเนี่ยนะมันจะปัญหามันจะเกิดขึ้นด้านเศรษฐกิจด้านการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเรานี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องระวังอย่างที่สุดในเรื่องของการรักษาอะไรล่ะวินัยการเงินคลังนะซึ่งเราก็อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ในขณะนี้นะจ๊ะทำอะไรก็ต้องคิดไปไกลๆอ่ะนะอยากที่ใกล้ๆที่ใกล้มันก็ไม่พ้นสักทีอ่ะมันก็ติดลมอยู่ตรงนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะก็มองว่าเราจะอยู่กันยังไงระยะยาวผมไม่ได้ขัดแย้งกับใครนะก็ยินดีด้วยซ้ำไปนะถ้ามีรัฐบาลใหม่ได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดมันก็ดีใช่ไหมล่ะเพราะต่างประเทศเขารอดูอยู่ไม่อยู่นะไม่มีพวกกันนะขอบคุณค่ะไม่นะคะก็เลยไม่มีพวกคำถามสุดท้ายที่ตอบไปคำตอบของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคำตอบหนึ่งนะฮะเหมือนว่ากำลังจะสื่อสารไปยังพรรคก้าวไกลค่ะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมจนขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมพลเอกประยุทธ์ยังไม่มาโทรมาแสดงความยินดีนะฮะกับชัยชนะของพรรคก้าวไกลโทรมาแสดงความยินดีกับว่าที่นายกไม่แสดงสปิริตเลยนะฮะนี่ไงล่าสุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ขัดแย้งกับใครยินดีด้วยซ้ำไปถ้าตั้งรัฐบาลใหม่ได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดมันก็ดีใช่ไหมเห็นไหมฮะนี่ยินดีแล้วนะใช่พลเอกประยุทธ์บอกว่ายินดีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปทวงอย่าไปทวงแกอันนี้คือยินดีสไตล์พลเอกประยุทธ์ใช่แบบนี้ถูกต้องฮะแกเขินอ่ะแกจะให้โทรมาบอกจ้าจ๋าแบบแกน่าจะกับนักข่าวก็พอแล้วอย่ามาน่าจะคุณพิธาบอกว่าพิธานะจ๊ะยินดีด้วยนะจ๊ะไม่ได้ว่าจะนะเอออย่างนั้นไม่ได้เอาแบบนี้ดีกว่านะเอาแบบนี้แหละก็คือนี่ยินดีด้วยซ้ำไปที่ตั้งรัฐบาลใหม่นะแสดงว่าพลเอกประยุทธ์แสดงความยินดีแล้วต่อไปไม่ต้องไปทวงอีกนะฮะว่าเมื่อไหร่นี่จะโทรมาแสดงความยินดีสักทีนึงต้องไปทวงลุงป้อมนุ่นไปทวงลุงป้อมทำไมเพราะลุงป้อมยังไม่ได้แสดงความยินดีกับเขาอ่ะลุงป้อมบอกว่าอย่ามาคุยอะไรด้วยเยอะเลยช่วงนี้ขออยู่เงียบๆดีกว่าลุงป้อมมีแต่ตั้งป้อมอยู่นั่นแหละใช่ไหมฮะตั้งป้อมรอส้มหล่นอยู่